โลตัสคาร์ไทยแลนด์เปิดตัวเอมิร่าใหม่ในประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนโลตัสคาร์ประเทศไทยเปิดตัวโลตัสเอมิร่ารถสปอร์ตระดับพรีเมียมเครื่องวางกลางรุ่นใหม่ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของธุรกิจและแบรนด์ของโลตัสโดดเด่นด้วยคุณลักษณะทั้งหมดที่โลกยานยนต์คาดหวังจากโลตัสเช่นการออกแบบที่โดดเด่นประสิทธิภาพไดนามิกที่น่าตื่นเต้นการขับขี่และการควบคุมที่ดีที่สุดในรถสปอร์ตระดับเดียวกันแอโรไดนามิกที่โดดเด่นและประสบการณ์ for the drivers ที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งถือได้ว่าเป็นรถยนต์โลตัสที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยการเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้เอมิร่าจะเป็นรถยนต์รุ่นสุดท้ายของโลตัสที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยทุกรุ่นในอนาคตจากโลตัสจะใช้ไฟฟ้าทั้งหมดผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือชมรถคันจริงได้ที่ Wurns Automotive ประเทศไทยผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถสปอร์ตโลตัสอย่างเป็นทางการในประเทศไทยสำหรับ Lotus Emira นะครับที่เราเปิดตัวในวันนี้นะครับก็จริงๆเราออกมา2รุ่นนะครับ2รุ่น2เครื่องยนต์นะครับแต่ในเรื่องของ configuration เนี่ยจะเลือกได้4รุ่นด้วยกันนะครับก็คือตัวแรกนะครับตัวท็อปสุดก็จะเป็นตัว First Edition V6 เครื่องยนต์ 3.5 ลิตร 400 แรงม้านะครับตัวนี้เนี่ยเราจะจำหน่ายในเปิดรับจองในส่วนของตัว First Edition ก่อนในราคาที่ 11.9 ล้านบาทนะครับซึ่งรถคันนี้จริงๆแล้วคือ Full Option และแทบไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยนะครับอุปกรณ์ที่จำเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์พิเศษเนี่ยใส่ลงไปในตัวรถเรียบร้อยนะครับถัดมานะครับในรุ่นของที่แฟนๆนักขับชาวไทยรอคอยนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องยนต์4สูบซึ่งเราจะจำหน่ายใน2รุ่นด้วยกันนะครับคือรุ่นตัว First Edition ที่เป็น 2.0 4สูบ360แรงม้าครับ First Edition เนี่ยจะมาเช่นเดียวกันครับมาในรูปแบบของ Full Option เกียร์ออโต้เท่านั้นนะครับเป็นเกียร์ DCT นะครับผมออปชันต่างๆเนี่ยก็คือใส่มาให้จัดเต็มราคาเราเปิดตัวในประเทศไทยเนี่ย 9,290,000 บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วสำหรับคนที่รอรถได้นานนิดนึงนะครับแล้วก็ชอบที่จะตกแต่งเองในรูปแบบของไม่ใช่ Limited Edition นะครับก็จะเป็นรุ่นของตัวเบสนะฮะซึ่งเราเปิดตัวเริ่มต้นรถเปล่าในราคาเพียง 7,990,000 บาทเท่านั้นครับซึ่งเป็นราคาที่เรียกได้ว่าราคาพิเศษจริงๆนะครับในช่วงแนะนำเท่านั้นนะครับในส่วนของจำนวนจำกัดในรถแรกๆครับผมในส่วนของการส่งมอบนะครับถ้าเป็นเรื่องเครื่องยนต์6สูบ First Edition เนี่ยเราเหลือรถในโควต้าเพียงประมาณ 4-5 คันเท่านั้นนะครับจะรับรถนะฮะภายในปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าครับรอไม่นานครับถือว่าเป็นรถที่รอระยะค่อนข้างสั้นครับสำหรับเครื่องยนต์4สูบ First Edition เนี่ยรถจะถูกผลิตนะครับปลายปีนี้ครับแล้วก็ส่งมอบได้ในมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยก็ส่งมอบได้ในปีหน้าส่วนของตัวเริ่มต้น 7,990,000 บาทเนี่ยนะครับเราตั้งว่าน่าจะขายได้ในปี2024ครับตัวนี้จะต้องรอนานนิดนึงครับผมเพราะว่าทางเมืองนอกก็ยังไม่ได้เปิดตัวเหมือนกันครับตัวนี้ในส่วนของโชว์รูมนะครับและศูนย์บริการเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังที่จะรีโนเวทคิดว่าน่าจะพร้อมให้บริการภายในปีนี้นะครับเราก็จะเป็นศูนย์ 3S นะครับขนาดมาตรฐาน3ช่องซ่อมนะครับรองรับทั้งบริการอะไหล่อู่ซ่อมสีด้วยนะครับที่เรามีพาร์ทเนอร์กันพร้อมให้บริการเราจะอัปเดตให้แฟนๆทุกท่านนะฮะในลำดับต่อไปครับผม